บอกให้ใครนะแจ็คไปย้ายรถอ่ะมันคอมอยู่ข้างในรถตากแดดแล้วโทรบอกให้ใครย้ายไปหลบหลบแดดคอมเต็มรถเลยสวัสดีตอนกลางวันนะอู่อันเอามีเจ้าขอเอเชียเดี๋ยวคลอดปลายนี้ตอนเย็นนี้เป็นคาบสุดท้ายแล้วนะประมาณคิดว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง4โมงเย็นรวมทฤษฎีเมื่อกี้ไม่รู้หมอก็พูดไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ได้พูดอะไรจ้ะสอนแค่นั้นแหละ7จุดอ่ะสอนบอกแค่7จุดแต่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดรอพระอาจารย์มารายละเอียดไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกโอเคศาสตร์ตอนบ่ายนี้แล้วภาพโปสเตอร์ไปไหนหมดแล้วไม่ได้มาแจ็คไม่ได้มาอันนี้อ่ะโปสเตอร์ที่มี4ภาพนั่นน่ะฮะโปสเตอร์คุณแอนดี้ไปไหนแล้วโปสเตอร์4ภาพอ่ะถามไปแจ็คนิดนึงเดี๋ยวไหมว่าหมดละไปมาด้วยเดี๋ยวเพราะว่านี่เดี๋ยวพักเบรกได้โปสเตอร์โอเคศาสตร์อันนี้ตอนบ่ายนี่เป็นศาสตร์เรื่องอะไรนะบูโดนะ BODO บูโดเนี่ยนะบูโดอันนี้มาจากประเทศอังกฤษในประเทศอังกฤษไม่รู้ใครอยู่อังกฤษแล้วจะเห็นมาจากอังกฤษคนไหนอ่ะกลับไปยังเนี่ยอยู่ไหนดูหน้าดูตาเนี่ยโอ้อยู่โน่นไม่รู้มาจากอังกฤษนี่น่าจะไม่เคยได้ยินนะเนี่ยโบโดเนี่ยเคยได้ยินไหมไม่เคยอ่ะคนออกแบบคนคิดเนี่ยเป็นไม่ใช่เจ้าหญิงไดอาน่านะเป็นด็อกเตอร์ไดอาน่านะตอนนี้อายุน่าจะเข้าเลข80อ่ะอาตมาคิดว่าใกล้ละอาตมาเฉียดๆแต่จะไปกราบท่านไม่ใช่ไปกราบไปเยี่ยมแต่พอดีนัดเวลาแล้วไม่บังเอิญไม่เจอนะปีมาปี2016 17ไม่รู้พอดีอาตมาก็ต้องเข้าไปที่ไหนนะยุโรปด้วยนะพอดีจองตั๋วไว้แล้วแต่นัดกับท่านไว้จะเจอพบชั่วโมงเดียวนะเขานัดมีเวลาลูกศิษย์นัดให้ได้ทักไปหน่อยชั่วโมงเดียวเท่าไหร่200ไม่ใช่200ปอนด์โอ้โหจะมาเลยเกาหัวเลยงั้นเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนแต่มาไม่ได้เรียนกับท่านนะเรียนกับลูกศิษย์ท่านนี่มาจากไปเรียนกับท่านอยู่ที่ที่ไหนนะที่มาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์นะศาสตร์อันนี้แต่มาก็น่าจะเรียนมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะแต่ก็ถึงนะที่ในวิชานี้เหมือนกันแต่มาก็จะตะเวนแวดไปเงี้ยบางทีสอนมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไทยไต้หวันฮ่องกงบ้างเวียนไปเวียนมาแต่พอไปเวียนพ่อปัตมาก็ไปสอนอบรมที่กัวลาลัมเปอร์เป็นศูนย์เนี่ยเราเห็นเขียนชื่อนี่เลยเห็นไหมที่ตัวข้างบนเนี่ยเป็นสาขาของท่านไปปุ๊บไปสอนเรื่องอะไรนะนวดที่เราเรียนกันทั้งวันเนี่ยพอจบปุ๊บอัตมาไม่มีผู้ช่วยนะตอนนั้นรู้สึกว่าผู้ช่วยอัตมาหลานรู้สึกไม่มีใครไปอัตมาทำคนเดียวมีหลานคนหนึ่งไปพอสอนจบปุ๊บแต่มาก็เพียก็เหนื่อยเสร็จแล้วเขาว่าเอ๊ะเดี๋ยวชาร์จแบตเตอรี่ให้บนนิมนต์อาตมาขึ้นบนเนี่ยนอนบนเตียงอาตมาก็นอนพอนอนหมดนอนปุ๊บเนี่ยเขาจับมือวางตรงนี้เช็คดูเช็คกำลังด้วยพอทำเสร็จแล้วปุ๊บเป็นไงบ้างโอ้โหรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นนะจากที่เราไม่มีแรงไม่มีแรงเขาดึงนิ้วดึงมือมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหกำลังมาจากไหนไม่รู้มีแรงมีแล้วกำลังแล้วจัดมาตมาก็เลยไม่เชื่อนะไอศาสตร์นี่มันอัศจรรย์น่าดูเสร็จแล้วตมาก็เลยเอาไปอะไรนะเอาลักวิชาของเขายังไม่ได้สอนเอามาทำทึ่งที่สุดก็ไปเจอคนแก่ที่จอมทองนะแม่ของแม่ชีหรือแม่ของใครไม่รู้คนหนึ่งลูกศิษย์หนึ่งพอไปปุ๊บเนี่ยไปปุ๊บไปดูปุ๊บเนี่ยตกใจเหมือนกันนะเขาลุกมาก็หลังนั่งไม่ได้หลังเจ็บเดียวจะจับกระดูกก็ไม่ได้อาตมาก็เลยอ่ะกำลังเรียนวิชาใหม่เขาทำให้อาตมาแล้วมาลองให้เขาจับตรงนี้จับตรงนี้จับดึงแขนดึงขาดึงเนื้อดึงมือนิดเดียวปุ๊บลองลุกนั่งไหมอ้าวเขาก็ตกใจเหมือนอ้าวนั่งได้เรื่องตัวตรงได้เอ๊ะมาศาสตร์นี่เกิดจากอะไรเนี่ยมันทำไมลุกนั่งได้และได้อาตมาหลังจากนั้นมาก็เลยติดใจเวลาถัดมาไม่กี่เดือนนะว่าจะมาเรียนไปแต่มาก็สนใจเรียนเสร็จแล้วศาสตร์ในโดยเฉพาะเขาจะเอามาใช้กับเด็กที่มีปัญหาด้านสมองนะด้านสมองหรือว่าเด็กที่เกี่ยวกับสมองไม่สมบูรณ์หรือว่าอะไรหรือว่าคนแก่คนเฒ่า
ที่ไม่สามารถจับกระดูกได้แล้วก็มันจะมีตัวยาอีกตัวหนึ่งนะสกัดมาจากเกสรดอกไม้เป็นเม็ดๆเหมือนกับยาคูเนี่ยแล้วก็เราก็เอามาใส่ใต้ลิ้นหรือว่าอมไว้เป็นน้ำตาลแล้วก็ละลายโดยเฉพาะที่เราจัดกันไปเนี่ยเป็นการเรียนไป2วันครึ่งเนี่ยจะเป็นการนวดหรือว่าดึงดับกระดูกก็แข็งรั่นแต่ทางของดร.ไดน่าเนี่ยท่านไม่ค่อยชอบเรื่องศาสตร์เรื่องจับกระดูกเรื่องอะไรนี่เพราะว่าเลยนะเพราะว่าทำให้จับหรือว่าดึงหรือว่าดับแล้วเนี่ยกระดูกเนี่ยทำให้อะไรนะคนตกใจเลยตกใจเลยแล้วก็กระดูกหลวมบ้างอะไรบ้างบางทีถ้าเราไปถามหมอแผนปัจจุบันไปถามหมอว่าจับกระดูกดีไหมเขาไม่ดีจับกระดูกปล่อยมันหลวมมันต้องมันนี่แต่ของท่านเนี่ยไม่ได้จับกระดูกท่านเดินแต่นิ้วมือนิ้วเท้าแค่นั้นแหละแล้วก็มีทานเกสรดอกไม้สกัดจากเกสรไม้สีแดงสีเหลืองสีอะไรนะมันบางทีเนี่ยเราจัดไปแล้วยังไงก็ไม่หายสักทีเพราะว่ามันเป็นอะไรเลือกอยู่ข้างในนะเรื่องเรื่องนี้สมมติว่าเป็นอารมณ์เด็กที่อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่แยกทางกันเลิกกันเด็กขาดความอดขาดความใจหรือว่าตอนเป็นเด็กเกิดอารมณ์อะไรนะเกิดตกใจอะไรไหนใจหายใจคว่ำหรือว่าอะไรนะตกอกตกใจจมน้ำหรือว่าล้มมาตกที่สูงอะไรที่แบบว่ามันใจมันฟุ้งมันหายไปหรือว่าเขาก็จะให้ทานเม็ดอะไรเนี่ยยาไม่ใช่ยามเป็นคล้ายๆอาหารเสริมเนี่ยก็ดึงนิ้วดึงมือแล้วเสร็จแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรที่มันติดขัดอยู่ข้างในเนี่ยมันก็แบบมันไปปลดล็อกตรงจักระตรงนั้นให้หายไปแต่มาก็ไม่เคยเชื่อนะแต่ต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องเชื่อเราก็ต้องลองทำดูนะเอาไปใช้ดูแต่มาตัวยาเนี่ยมันแพงกันนะหลอดอยู่ประมาณ 1,000-2,000 กันที่เกสรดอกไม้โอเคต้องกลับมาดูอันนี้ถ้าเรามาย้อนดูก็คือว่าการสีบำบัดนะสีบำบัดหรือว่าดอกไม้หรือว่าเขาใช้ดอกมาผสมผสานด้วยแล้วก็ในสังเกตไว้อันที่นี่แต่มาไม่ค่อยมีดอกไม้เท่าไหร่นะจะมีก็โอ้แทบจะไม่เห็นดอกไม้สักตัวเล่นแต่สีอะไรนะดอกไม้เนี่ยไม่ว่าสีทุกอย่างเนี่ยแล้วถ้าเราไปเพิ่มสวนโลกนะประมาณปลายปีเนี่ยรู้เปิดได้ยังมาเพิ่มสวนโลกนะดอกไม้นี่ก็จะเป็นอะไรนะไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าผีเสี้ยไม่ว่าแมลงพึ่งเห็นไหมชอบไหมชอบไม่ชอบชอบใช่ไหมเจอสีเจอสันเจอดอกไม้เป็นไงบ้างสดชื่นไหมสดชื่นใช่ไหมฮะอ๋อมีหิ้งพระเออในดอกไม้ใช่ละดอกไม้มีคนเอามาถวายหิ้งพระถูกละดอกไม้มีหลายสีด้วยใช่พอเราเห็นดอกไม้แล้วเป็นไงบ้างสดชื่นสดชื่นแล้วเป็นไงต่อมีแดงฮะมีเป็นไงกลิ่นหอมรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายแล้วอะไรอารมณ์ดีมีอะไรเพิ่มอีกเจอดอกไม้มีอะไรเพิ่มอีกสบายตาสบายตามีอะไรไหมแค่นี้อ่ะมีอะไรพิเศษอีกเจอดอกไม้มีอะไรพิเศษอีกเกี่ยวกับอะไรนะคือว่าอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์นี่ทำให้เราสดชื่นในพวกนวดพวกสปาเลยเนี่ยมีไหมมีสมัครก็จะพวกนวดสปานวดอะไรเนี่ยเขาจะมีตกแต่งดอกไม้พวกร้านนวดพวกอะไรเนี่ยก้มไปปุ๊บดูมีสีมีสันมันจะผ่อนคลายจากอารมณ์ใช่ไหมนี่แหละสีเนี่ยมันเป็นเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะเราจะมาคุยเรื่องสีก่อนนะตอนแรกเนี่ยจะมาเจอกระดูกที่เห็นเนี่ยนะสีที่เห็นแต่มาก็ไม่เข้าใจทำไมกระดูกมีสีด้วยบางคนเคยเจอนะกระดูกที่เขาขายหรือว่าในอินเทอร์เน็ตทำไมกระดูกมีสีด้วยที่กระดูกเนี่ยนะมันก็บ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายเหมือนหรือว่าที่เราชอบใส่สีเราชอบใส่สีแดงสีดำสีอะไรเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอะไรบ้างโอเคเรามาไล่ตั้งแต่สีจักระอันล่างสุดเลยเนี่ยนะท็อกซิกเนี่ยหรือว่าจักระอันแรกสีแดงในที่นั่งนี่ใครชอบสีแดงบ้างยกมือสิสีแดงโอ้มีเยอะเลยสีแดงเนี่ยบ่งบอกโรคภัยไข้เจ็บเราเจอละวันนี้ใครใส่สีแดงมาจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเรื่องระบบขับถ่ายหรือว่าระบบลำไส้ลำไส้ใหญ่ขับถ่ายหรือว่าอะไรจะมีปัญหาช่องล่างนะระบบขับถ่ายระบบท้องอืดท้องเฟ้อแล้วถ่ายไม่ออกแล้วโรคถ่ายหรือว่าลิสดวงหรือว่าอะไรนะฮะระบบสืบพันธุ์ด้วยมดลูกด้วย
มีปัญหาพวกรังคงรังไข่มดลูกอะไรตั้งแต่พวกไงใต้สะดือไปเนี่ยใช่หมดเลยต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บพวกนั้นมีไหมใครยังมดลูกยังอยู่หรือมดลูกตัดไปแล้วสีแดงแล้วก็ผู้ชายนี่ก็ต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากจะมีปัญหาและสีแดงเนี่ยถ้าบ่งบอกถึงนิสัยใจคอเนี่ยเป็นสีที่ขอพัดลมสักอันขยับมันนิดหน่อยซึ่งมันร้อนสีแดงเนี่ยบ่งบอกนิสัยนี่เป็นคนที่รักอิสระรักอิสระเสร็จแล้วเป็นคนรักอิสระเสร็จแล้วก็อะไรนะรักอิสระหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีทิฐิแรงไม่ฟังใครไม่ยอมใครไม่เชื่อใครถ้าตรงกับเลขอะไรรหัสเลขอะไรเลขหนึ่งเลขหนึ่งแสดงว่าเราเชื่อมโยงได้แล้วนะโอเคเอาหมุนเลยอาจารย์หมุนเลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยทิฐิแรงอีโก้สูงอัตตาสูงตัวตนสูงรักอิสระได้อะไรสีแดงนี่เป็นร้อนร้อนแรงไหมร้อนแรงเหมือนกันเหมือนรหัสเลขหนึ่งเหมือนกันรักอิสระต้องเป็นอีโก้ตัวกูเป็นไหมเป็นไหมใครที่พูดมาเนี่ยเมื่อกี้ยกมือขึ้นเนี่ยมีไหมเนี่ยสีแดงมีไหมรักอิสระฟรีสไตล์ชอบอันนี้เดี๋ยวเราชมว่าชอบรักรถสีแดงรถป้ายแดงเห็นไหมรถสีแดงใครรถสีแดงรถดร.อ้อมเห็นไหมรถดร.อ้อมไม่อยู่แล้วดร.อ้อมเรานินทาได้ตอนนี้อยู่ที่ศาลาบ้านไม้นะฮะลูกสาวอยู่ใช่ไหมแม่อะไรให้ลูกสาวแอบฟังไหมรถสีแดงนี่แสดงว่าเป็นคนอะไรนะรักอิสระหมอฉายาหมอเลยนะหมอฟินแลนด์จะเดินทางตลอดเลยไม่หยุดไม่ยั้งเลยไปทุกที่เลยหมออะไรนะหมอนัดย้ายรถหน่อยเดี๋ยวคอมันตากแดดรถไปจอดที่ร่มๆเลยเสร็จแล้วสีแดงนี่สังเกตไหมเราเห็นอะไรสัญลักษณ์ที่สีแดงเป็นไงบ้างอันตรายไหมอันตรายคือว่าความหมายคือว่าอะไรนะห้ามเข้าใช่ไหมบางที18ต้องการกระบาดหรือว่าฉีดเขตนี้18อายุห้ามเข้าเพราะอะไรเพราะว่าเขตอโคจรหรือพระนี่ไม่ควรไปเลยเพราะว่าพระนี่มันไม่ได้ใช้พลังช่วงล่างถึงว่านะอะไรที่18ห้ามเข้าปุ๊บเขตอะไรถนนอะไรที่ต่างประเทศเขามีเพราะว่าอะไรใช้พลังช่วงล่างเยอะเกินไปคือพลังที่ใต้สะดือเหมือนกันร้านนวดร้านอะไรปุ๊บเนี่ยร้านอะไรเนี่ยสังเกตถ้ามีไฟสีแดงแว๊บระวังอันตรายเหมือนกันนะคือว่านวดข้างล่างเยอะกว่านวดข้างบนแล้วคนไข้โทรมาก็ถามเนี่ยเด้อมีนวดพิเศษไหมนวดนวดไหมนวดเล่นไหมโอ้โหทำไมรับโทรศัพท์ทำไมปวดหัวทุกทีเลยต้องมาถามแบบนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไม่แน่เราห้องสีแดงหรือว่าอะไรสีแดงหรือว่าผ้าม่านสีแดงเขตสีแดงนี่มันจะใช้พลังข้างล่างตุนพลังสังเกตไหมดอกกุหลาบดอกกุหลาบเป็นดอกแห่งเลยนะความรักเวลาใครจะไปฮันนี่มูนฮันนี่อะไรเนี่ยไปเที่ยวนู่นนี่ทั้งหมดโอ้เราดูอ่างน้ำเนี่ยมีอะไรดอกกุหลาบรวยปูบนเตียงอะไรแดงป้อมเนี่ยโอ้โหคืนนั้นรับรองไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่ร้อนแรงกันทั้งคืนเลยไปฮันนีมูนอะไรป้อมเนี่ยเนี่ยกระตุ้นยิ่งข้างในสีแดงๆด้วยป้อมเนี่ยโอ้โหเจอป้อมเนี่ยร้อนเลยอันนี้เป็นกระตุ้นข้างในว่าใต้สะดือโอเคต่อไปสีเหลืองใครชอบมากสีเหลืองสีเหลืองขยับขึ้นมาอีกเหนือใต้สะดือจุดตันเถียนจุดที่2จักระที่2จักระที่2นี่ความหมายเลยจักระ2พวกลำไส้ใหญ่เหมือนกันเมื่อกี้ลำไส้ใหญ่หรือว่าลำไส้เล็กนะพวกลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กสีเหลืองหรือว่าพวกไม่ใช่สีเหลืองเข้าไปสีส้มสีส้มขึ้นมากันสีส้มสีเหลืองนี่เฉพาะสีส้มสีส้มจักระสีส้มสีส้มนี่เนี่ยหลวงพ่อท่านใส่ใครชอบมากสีส้มฮะสีส้มนี่จะมีปัญหาเรื่องลำไส้โดยเฉพาะโฟกัสไปที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้พวกนี้นะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่สีส้มจะมีปัญหาลำไส้ท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าไม่ย่อยหรือว่าลำไส้สังเกตถ้าสีส้มนี่บ่งบอกถึงผู้มีปัญญาในนี้รู้สึกว่าไม่มีส้มเลยไม่มีใครยกมือเลยมีใจชอบใช่ไหมสีส้มคนที่ชอบสีส้มนี่ก็จะมีปัญญามีสติปาดเปลืองถ้าเป็นตัวเลขก็คือว่าเลข8เลข9พวกนี้จะเห็นไหมพระคุณเจ้าพระไทยนะจะใส่สีส้มฉลาดไม่ฉลาดฉลาดนะต่อไปใครรู้สึกว่าโง่ๆนะก็ไปหาหลวงพ่อสักหน่อยขอชายจีวรมามัดสีส้มหรือว่าแล้วจีวรหลวงพ่อมาใส่ก็ได้นะหรือว่า
สังเกตตัวนี้มีนะบางคนไปหาจีวรพระมาใส่สีส้มนี่มึงบอกเป็นคนฉลาดมีปัญญาเฉลียวฉลาดแต่อาจจะมีปัญหาเนี่ยโอเคจังกะขยับขึ้นมาอีกเหนือสะดือประมาณ4นิ้วสีเหลืองสีเหลืองถ้ากระดูกก็ประมาณเนี่ยที9ที10ที11ที12หรือ L2 สีเหลืองสีเหลืองนี่บ่งบอกถึงอะไรนะโรคกระเพาะลงมาถึงลำไส้เล็กหรือว่าอะไรนะโรคกระเพาะใครเป็นมาใครชอบสีเหลืองมั่งยกมือสิไม่ยกมือเลยแสดงว่าหลับกันหมดแล้วนะสีเหลืองเป็นไม่เป็นไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไหมคุมย่อยไปมีบ้างโรคกระเพาะไม่ใครเป็นโอเคสีเหลืองเกี่ยวกับปัญหาโรคกระเพาะเรามานึกภาพเลยพอเห็นช่วงนี้ทุเรียนไม่มีนะมะม่วงเมื่อตอนเช้าใครมะม่วงมามะม่วงสีอะไรสีเหลืองข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนพอเราเห็นสีเหลืองอย่างพบเราเป็นไงบ้างโอ้โหมันแบบว่ามันเลือกอะไรนะเลือกน้ำย่อยแล้วเลือกอาหารหิวแล้วสีเหลืองนี่อะไรอะไรที่มันเหลืองเหลืองนะของทอดทอดเห็นไหมอะไรของที่ชุบแป้งทอดกล้วยทอดของอินโดนีเซียเนี่ยไปเนี่ยมากินแต่เจอแต่ของทอดเต็มเป๊ะก็สีเหลืองหรือว่าอะไรของจะมาจะชอบพาสต้าหรือว่าไก่กะหรี่อะไรนะอินเดียเนี่ยอันนี้อินเดียนี่เราไปดูอาหารอินเดียเนี่ยส่วนมากก็จะเหลืองเหลืองหมดเลยมันกับขี้นะข้าวทั่วเลยนะไก่ทองไก่ทอดท่าดาวแล้วก็แมคดานอนเอ็มอะไรนะแมคดานอนไหมอะไรเพชรไฟพอเราเห็นสีเหลืองๆผ่านไปปุ๊บเป็นไงบ้างเริ่มหิวแล้วยังหิวเลยอยากจะกินสีเหลืองๆนี่ไปกระตุ้นอะไรนะกระเพาะถ้าเราเป็นโรคกระเพาะบ่อยๆเนี่ยตื่นมาพอดีเราปลูกอะไรนะปลูกดอกอะไรนะดอกคัมบูจูนะดอกดาวเรืองพวกเราเรียงป้อมเนี่ยวันนี้ท้องเป็นอะไรไม่รู้นะกินเจอแกงหน่อไปเจออะไรไปป้อมท้องไม่สบายเราก็ปลูกดอกไปเหลืองๆแล้วก็มาคุยกับดอกเรืองลูกเลยโอ้ดาวเรืองจ๋าวันนี้ลูกเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยอะไรนะปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อท้องอะไรป้อมแป๊บเดียวนั่นรับพลังสีเหลืองป้อมสังเกตเราไปดูนะยาโรคกระเพาะทั้งหลายจะเม็ดจะมาเป็นสีเหลืองสีเหลืองพอสีเหลืองนี่ก็จะไปกระตุ้นกระเพาะจะทำให้กระเพาะดีขึ้นใครใส่เสื้อสีเหลืองแล้วเหลืองก็ต้องระวังโรคกระเพาะแต่มาก็มีเหมือนกันนะบางทีทานเหนื่อยไปเวลาบางทานอืดร้อนขีดมากแต่มากระเพาะบางทีอยู่ต่างประเทศนี่แต่มาก็ไม่ได้ไปฟิกเวลาตายกี่โมงกี่โมงบางทีเขาพาไปกินกี่โมงก็กี่โมงไปอินโดนีเซียบางทีทานอาหารตั้งบ่ายโมงบ้างบ่ายสองบ้างทานไม่เป็นเวลาก็กระเพาะมีปัญหาเพราะแต่มาก็เคยชอบสีเหลืองข้างในเนี่ยเหลืองวันนี้ก็เหลืองบางทีใครคนวันนี้คนไข้มาใส่เสื้อสีเหลืองมาแสดงว่าสงสัยอันนี้มันมีโรคกระเพาะใส่สีแดงมาสงสัยนี่มันเป็นโรคระบบข้างล่างละหรือว่าอะไรดูถ้าใครชอบทุกสีก็เห็นวันนี้ใครนะถ้ามาใส่เสื้อเนี่ยมีทุกสีแล้วก็มี5สีทั้งเป็นละอย่างน้อย5โรคละมี5โรคละใส่ทุกสีที่มีทุกโรคเลยนะชอบทุกโรคเลยหรือว่าอะไรโอเคไหมสีเหลืองนี่บอกถึงอะไรนะรวมพลรวมกลุ่มสังเกตถ้าเราอยากจะสร้างสำนักหรือว่าลงเจอะไรนะเราเห็นไหมลงเจจะเหลืองกับแดงใช่ไหมอะไรเจอะไรนะลงเจอะไรทั้งหลายช่วงที่เดือน9กินเทศกาลกินเจมาจะสีเหลืองหมดเลยเห็นไหมกระตุ้นอาหารการกินเนี่ยกระตุ้นแล้วก็พวกสารเจ้าเลยก็จะยูนิฟอร์มอะไรนะยูนิฟอร์มทีมงานจะสีเหลืองพวกที่สีเหลืองครบเนี่ยโอ้เลือกคนมาปั๊บมีพลังรวมตัวกันเยอะมากประเทศไทยปี4อะไรที่อะไรนะปิดสนามบินน่ะใครไปได้ปีไหนที่พันธมิตรที่ใส่สีเหลืองน่ะปิดสนามหลวงนายกก็ไม่ยอมลงสุดท้ายปิดสนามบินเลย7วัน7คืนเป็นไงบ้างนายกต้องยอมลงเลยชนะเลยสีเหลืองนี่เป็นสามารถรวมคนมาได้เยอะเลยใครที่เปิดร้านเปิดอะไรเราไม่มีพนักงานก็เน้นยูนิฟอร์มสีเหลืองไว้ก็ได้นะรับรองเท่ากับสีอะไรครับฮะเท่ากับสีอะไรเท่ากับสีอะไรนี่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรหมายถึงเท่ากับเลขอะไรเลข4เลข4เห็นไหมเลข4นี่ถ้าเราเรียนไปนี่อะไรนะมีปัญหาไหนระบบลำไส้ระบบอวัยวะภายในโดยเฉพาะลำไส้เห็นไหมเลข4ก็เหมือนกับเกี่ยวกับลำไส้ไม่รู้ไอ้สีเนี่ยมันก็ยังมันตรงกับไอ้ตัวเลขกับอะไรเนี่ยมันมีคลื่นมันมีอะไรมันโอเค
เลขที่จะมีลาภมีเงินทองเนี่ยเขาว่าสีเหลืองกับสีแดงแล้วสังเกตต้องแอร์สีอะไรสีเหลืองและแอร์เอเชียสีอะไรสีแดงเห็นไหมเอ็มแมคโดนัลด์สีอะไรนะสีเหลืองแคบแดงเห็นไหมแล้วก็พิซซ่าก็แดงเหมือนกันสีป้ายหลายๆอย่างเนี่ยเกี่ยวกับอาหารการกินหรือว่าอะไรเนี่ยนะจะเหลืองแดงเหลืองแดงหมดเลยพวกเนี่ยถ้าใครทำอาหารทำอะไรเนี่ยก็ได้นะเน้นสีเหลืองสีแดงก็ได้โอเคต่อไปขยับขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวเวลามันน้อยเราจะหมดจักระที่เมื่อกี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่จักระสักชิ้นที่อยู่ระหว่างกลางหัวใจเนี่ยสีอะไรสีเขียวใครชอบบ้างสีเขียวคุณชัยเขียวอันนี้ก็เขียวแก่เขียวขี้ม้าเลยนะเขียวมากๆเลยบางคนนี่ยกจะทุกสีเลยเป็นทุกโลกเลยห้าโลกสีโลกเลยนะถ้ายกกับเจ็ดสีชอบทุกสีก็เป็นทุกโลกเลยสีเขียวนี่โลกอะไรเราดูใช่โลกอะไรสีเขียวสีตรงกลางสีโลกหัวใจโลกหัวใจโลกหัวใจเป็นหัวใจเส้นเลือดตีบเส้นหัวใจโตเกี่ยวกับปัญหาหัวใจเนี่ยพวกสต๊อกหัวใจเต้นไม่ปกติหัวใจรั่วหัวใจโตหัวใจปัญหาหัวใจน่าจะรวมหัวใจสะออนด้วยไม่รู้นะหัวใจสะออนหรือว่าอกหักหรือว่าอะไรเนี่ยโดยเฉพาะสังเกตตอนนี้อยู่ระหว่างเข้าฤดูหนาวเรามองไปเห็นไหมสนามหญ้าเป็นไงบ้างสีอะไรสีเขียวมองรอบตัวเราเป็นสีเขียวเรามีอารมณ์เป็นไงบ้างสดชื่นใช่ไหมรู้สึกสดชื่นรู้สึกสบายสีเขียวนี่บ่งบอกถึงมีชีวิตชีวาฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วสังเกตข้างหลังสุดเห็นไหมชุดอะไรสักครับของหมอนัดสีอะไรสีเขียววันนี้ใครโดนหมอนัดจัดไปละโอ้แค่เจอหุ่นหมอนัดปุ๊บเนี่ยหายไปแล้วครึ่งหนึ่งใส่ชุดสีเขียวทำไมใครเคยเข้าห้องผ่าตัดบ้างยกมือสิห้องผ่าตัดคุณหมอห้องผ่าตัดใส่สีอะไรสีเขียวทำไมหมอห้องผ่าตัดสีเขียวแม่ก็เขียวพวกหัวก็เขียวเราเข็นรถเข้าไปปุ๊บฉีดยาสลบเข้าไปยังไม่สลบยาสลบยังไม่อะไรนะทำงานหนักแล้วยังลืมตาปลาแรมปลาแรมเนี่ยพอเห็นอะไรนะหมอเขียวหมดเลยไม่ในห้องนั้นเขียวหมดเลยแสงก็สีเขียวแล้วเขียวหมดเลยก็เขียวแบบในใจว่าเฮ้ยกูรอดแล้วเว้ยมีชีวิตรอดเนี่ยมาถึงมือหมอละแต่ถ้าเราเกิดใส่คุณหมอใส่ชุดสีดำหมดเลยเข้าไปเว้ยกูตายหรือยังเนี่ยใครมารับศพกูแบบกุศลธรรมมาใครมางานศพกูหรือว่าอะไรเห็นไหมส่วนสีเนี่ยสามารถคงบอกที่อะไรนะให้เรามีกำลังใจแล้วฟื้นฟูได้เพื่อมีกำลังใจได้ใครที่เคยพาห้องผ่าตัดไปเนี่ยเข้าห้องสีเขียวแล้วก็โลโก้อะไรเกี่ยวกับการบำบัดรักษาทั่วโลกสากลเลยเขาจะใช้เน้นอะไรสีเขียวเราดูโลโก้สาธารณสุขของประเทศไทยสีอะไรนะสีเขียวลงโลโก้ของแพทย์สมาคมแพทย์ในไทยก็สีเขียวเราเห็นอะไรเกี่ยวกับโรงพยาบาลสภาการแพทย์ในไทยก็สีเขียวสีเขียวเนี่ยบ่งบอกเลยนะการบำบัดการรักษาเหมือนกันในกับเรานวดเราบีบเรารักษาเนี่ยต่อไปเราทำโลโก้เราทำชูนิฟอร์มเราเน้นสีเขียวไว้ก่อนถ้าโลโก้สีเขียวเน้นสีเขียวไว้ปุ๊บเนี่ยจะรักษาเนี่ยตั้งแต่อะไรนะหัวใจขึ้นไปจนถึงข้างบนแต่ถ้าสีแดงๆนี่ไม่แน่อาจจะรักษาข้างล่างด้วยนะนวดกระสายนวดกระปูนวดกระปื้นวดกระป๋าอะไรไปด้วยนะถ้าสีแดงเนี่ยคนไข้จะรู้เห็นป้องแต่ถ้าสีเขียวนี่รักษานวดข้างบนนะรักษาข้างบนไปแล้วสังเกตหน่อยหมอเมืองไทยเนี่ยพอเอ่ยชื่อมาอาจจะมาว่าถ้าเรามาสายสุขภาพนะไม่มีใครไม่รู้จักหมออะไรเขียวหมอเขียวหมอเขียวนี่สูตรน้ำยาเขาคืออะไรนะน้ำยานางก็น้ำยานะยาเขียวมียาบ้านนู้นก็ยาเขียวน้ำแล้วที่น้ำก็ยาเขียวทานอาหารก็เขียวไงกินอะไรกินผักกินต้มผักแล้วก็เขียวหมดเลยไปมาสรุปแล้วตัวกินตัวจะเขียวแล้วนะนี่แหละหรือว่าธรรมชาติบำบัดหรือว่าอะไรนะใครที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ต้องไปหาหมอเขียวเพราะว่าหมอเขียวเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องอะไรนะเนี่ยรักษาตั้งแต่สูตรพระไตรปิฎก7อ8อ8ย8อะไรเนี่ยรักษาบำบัดก็เหมือนกันสีเขียวนี่เป็นอันนี้โรคพวกเนี่ยหัวใจใครสุขภาพไม่ดีใส่เสื้อเขียวไว้ก่อนป๊อกใส่เขียวไปป๊อกมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้โอเคต่อไปขยับขึ้นมาเลขอะไรสีเขียวเลขอะไรเลข4 5 4 8ไม่เลข6อ่ะ6เลข6ใช่น่าจะเลข6เกี่ยวกับการบำบัดรักษาใช่เลข6เกี่ยวกับเลข6เหมือนกันการบำบัดรักษาการ
ฟื้นฟูขึ้นมาง่ายเหมือนกันถ้าคนมีเลข6เหมือนกันคนมีเลข6หรือว่ามือมีเลข2มือเลข6ด้วยอะไรเนี่ยนะคนพวกนี้จับตรงไหนบีบตรงไหนนวดตรงไหนหายละมีพรสวรรค์คือว่าแค่เรามีจิตใจเมตตาจะช่วยคนปุ๊บหายละไม่ต้องยังไปไม่ต้องไปรักษาที่จริงคอร์สเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องรักษาด้านจิตวิญญาณนะวันนี้ท่านจัดจิตวิญญาณอะไรอย่างบางทีเราแค่คิดแค่นั้นแหละแผ่เมตตาไปให้ปุ๊บคนอื่นเขาก็ดีขึ้นหายขึ้นนะโอเคต่อไปเลขสีฟ้าที่คอหอยเนี่ยเทียนทูเทียนทูถันจงจงเทียนทูถันจงหรือเปล่าจงฟูตันเทียนห้อยอินจะมาจำแต่ชื่อภาษาจีนนะเทียนทูนี่คือจุดตรงนี้คอหอยเนี่ยสังเกตไหมคอหอยนี่สุขภาพนี่สีฟ้าใครชอบสีฟ้าบ้างยกมือสีฟ้าก็เยอะละคุณใบนี่หลายโรคแล้วนะกระเพาะคอหอยนี่จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเสียงเมื่อกี้สังเกตไหมดร. อ้อมใส่เสื้อสีน้ำเงินมันนี่สีฟ้าพูดไปเสียงหายเลยไฟดับไม่ดับเลยสีฟ้านี่จะเป็นปัญหาไทรอยด์ทอนซิลหลอดเสียงคออะไรนี่เกี่ยวกับปัญหาช่องคอนี่ใช่หมดเลยแล้วสมมติว่าเราจะทำวีซ่าไปอเมริกาไปฝรั่งเศสไปยุโรปไปไหนๆเขาจะไปสัมภาษณ์หรือว่าเราจะไปสัมภาษณ์งานกลัวสัมภาษณ์ตกสัมภาษณ์ไปปุ๊บวันนี้ก็ใส่สีฟ้าไปก่อนพอใส่สีฟ้าไปปุ๊บไปคุยงานไปสัมภาษณ์งานไปแล้วปุ๊บเนี่ยรับรองเป็นไงบ้างผ่านคุยไม่ติดขัดถ้าไม่ใส่สีฟ้านี่ก็อาจจะติดขัดหน่อยเรื่องการในสัมภาษณ์เรื่องสีฟ้าเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขก็คือเลขอะไร3เลข3การสื่อสารการเจรจาการพูดการคุยเราจะไปติดต่องานอะไรก็ใส่สีฟ้าไปปุ๊บคุยกับสำเร็จเลยผ่านเลยสุขภาพจะเป็นคอแล้วสีฟ้านี่ก็บ่งบอกถึงเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเหมือนกันนะชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดจะแบ่งปันคนอื่นเลยเราสังเกตนะพยาบาลหรือว่าอะไรใครที่สีฟ้าอ่อนพยาบาลหรือว่าอะไรก็ได้เหมือนกันโอเคต่อไปสีอะไรสีน้ำเงินไม่ใช่ยังจักรการที่จักรการที่ถังที่หกสีม่วงใครชาวบ้านสีม่วงยกมือขึ้นฮะเนี่ยบางคนก็ว่าเอ๊ะจานตรงนี้สีน้ำเงินไม่ใช่ตรงนี้สีม่วงกันนี่แหละบางทีธรรมะก็สับสนเหมือนกันนะหลายอาจารย์เหมือนกันบางคนก็ว่าตรงนี้สีน้ำเงินอันนี้สีม่วงแต่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะพอดีอาจารย์ท่านบอกว่าตรงนี้สีม่วงสูตรอันนี้เขาว่าตรงนี้สีม่วงถ้าบนสีน้ำเงินแล้วก็ไปดูตำราก็แล้วกันไม่รู้อันหนึ่งม่วงอันหนึ่งน้ำเงินนะเอาว่ามันใกล้ๆกันนี่แหละนะสองตัวเนี่ยสีม่วงนี่จักระที่ตาที่สามตาที่อันนี้นะแล้วก็มีปัญหาไมเกรนปวดหัวเครียดจนกินเหล้าอะไรเนี่ยเนี่ยปวดหัวใครที่เครียดเครียดบ่อยๆเนี่ยทำไมสังเกตวันนี้มีคนใส่เสื้อสีม่วงมาหนวดเนี่ยแสดงมีปัญหาเครียดโดยเฉพาะสีม่วงเนี่ยบ่งบอกถึงความรักฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ใครที่อกหักหลักลอยคอยงานสังสารเสื่อมหรือแฟนทิ้งสามีทิ้งไม่ต้องไปสนใจไปตลาดนัดเลยหาเสื้อสีม่วงชุดสีม่วงมาใส่เลยแป๊บเดียวนะความรักเนี่ยฟื้นกลับมาไวมากเฮ้ยมึงไปมีคนใหม่อ่ะไม่เป็นไรกูก็หาคนใหม่ได้เว้ยแป๊บเดียวมีคนมันจะเป็นแรงดึงดูดเพศตรงข้ามมาเลยเลยสีม่วงเนี่ยเขาเรียกว่าตุ๊ดตุ๊ดใช่ไหมเขาเรียกว่าตุ๊ดตุ๊ดเป็นเพศที่สามหรือว่าเป็นเพศที่แบบว่าดึงดูดเพศตรงข้ามได้บางทีเราไปเห็นเนี่ยส่วนมากคนที่ใส่สีม่วงจะเป็นคนอกหักคนโสดจีบได้แฟนฉันตายแล้วอะไรเนี่ยจีบได้แฟนฉันตายแล้วที่ไหนเลิกละลาละตายแล้วไม่มีละมันจะสีม่วงสังเกตไหมในประเทศไทยธงสีม่วงนี่คือใครพระเทพแต่พระเทพไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัวอ้าวแต่พูดเรื่องจามากเดี๋ยวอันตรายสีม่วงจะมาเป็นตอนหลังเนี่ยจะมาเป็นสมัครเรียนอยู่อะไรนะวิไลวสสโอ้อะไรนะของเขาสีม่วงหมดไอ้ตมาเขาเป็นลูกหลานๆทั้งนั้นนะสีม่วงตมาก็เลยตั้งหลานตมาป้ายตมาก็เลยสีม่วงหมดเลยเวลาอะไรสีม่วงก็เน้นสีม่วงเหมือนกันอาตมาแต่ละรุ่นเนี่ยอาตมาแต่งห้องเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางรุ่นก็อาตมาจะมีนะหน้าหนาวเนี่ยจะมีดอกไม้แขวนดูสวยงามแบบมีทุกสีเลยรอบนี้ไม่ทันกลับมาไม่ทันเลยไปหาธงชาติมาดีกว่าธงชาติมี4-50ธงชาติก็ยังแขวนไม่หมดนะว่าที่ไม่มีนะ
แล้วก็เอ๊ะมาแข่งๆอาตมาชอบอะไรนะชีวิตเนี่ยต้องมีสีสันเลยมาแข่งๆดูแล้วเออมันก็สวยไปแบบนึงเดี๋ยวเดือน11นี่ก็อีกแบบนึงนะเดือน11น่าจะเจออะไรนะโคมลอยหรือว่าอะไรนะตุงหรือว่าอะไร